สดผ้าไหมสุรินทร์ค่ะก็ให้คุณผู้ชมมานะคะนี่คือตลาดสดจริงๆนะคะมีหลายร้านถึงทางนู้นนะคะนะนี่ค่ะคือตลาดสดเทศบาลไม่ใช่ตลาดนัดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไล่ให้ทุกร้านไล่ทุกร้านเพราะเมื่อกี้มันเป็นเทปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเทปเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเพราะอ้อยไม่ต้องกรูกแล้วใช่ไหมต่อไปไม่ค่ะไม่กรูกแล้วจะให้มันขาวธรรมชาติเลยเนาะค่ะก็มีชั้นละมีเคาน์เตอร์มีชิ้ววางไว้อย่างสวยนะคะนี่คือตลาดสดเทศบาลขายทุกวันยกเว้นวันที่มีติดธุระเท่านั้นเองนะคะมีลายอะไรบ้างป้าอ้อยที่แปลกๆที่ม้วนไว้ในเนี้ยมีลายไหมไม่มีค่ะแต่มีเยอะแยะไปหมดเนาะเยอะแยะไปหมดหรอกมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเหมือนใครไม่มีใครเหมือนก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอันนู้นบ้างก็นี่คือ3ตะกอนะคะคุณผู้ชมเนาะอันนี้คืออะไรนะลายอะไรเนี่ยนพเก้าประยุกต์หรอจ้ะนพเก้าประยุกต์กับนาคราชนาคีกับนพเก้าผสมกันนั่นเองเนาะแบบนี้นะคะนี่คืออีกร้านหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นผ้าไหมที่ต้องมีขายทุกร้านคือลายโฮนะคะโฮสีน้ำเงินนั่นเองเนาะน้ำเงินหรือเปล่าค่ะน้ำเงินหรือม่วงน้ำเงินม่วงนะคะเนี่ยนะคะนี่คือผ้าไหมที่ต้องมีขายทุกร้านค่ะเป็นผ้าไหมประจำอัตลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ก็คือผ้าไหมลายสมออัมพรมอันลูนซีมหลากสีนะคะแล้วก็คือตระกูล3ตะกอนะคะจะหาผ้าไหมสีดำได้ยากเพราะว่าเขาจะทอแค่เนี้ยอันนี้ลายลูกกาเนาะยายเนาะใช่ไหมครับป้าลายลูกกาไหมอันนี้คืออ๋อลูกออส2ตะกอเนาะ3อันนี้3เหรออ๋อผืนนี้3 3ผืนนี้3หรือบอกว่าไม่ค่อยเห็นนะคนสุรินทร์เขาจะไม่ค่อยทอจะเห็นแค่ลักษณะแค่นี้แล้วก็เป็นโฮดำเนาะหรือบางคนถามว่าอยากได้สีดำขาวก็ส่วนใหญ่จะเป็นแค่แบบนี้นะคะอันนี้ที่เห็นนะอันนี้2ตะกออันนี้2ตะกอนะอันนี้2ตะกอนะอันนี้3ตะกอเนาะ3อันนี้คือตระกูล3ตะกอซึ่งต้องรื้อจากสำรับมาดูแล้วจะเห็นความสวยงามของผ้าไหมนี่ลายอะไรป้าอ้อยมันมีหลายอย่างมีสัตว์มีกระต่ายมีสัตว์มีกระต่ายเนาะผิดหัวเนาะใส่นุ่งใส่ให้สวยนะใส่ให้สวยใส่ให้สวยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยโอ้คนมัดหมี่เนาะรู้จักสรรสร้างจริงๆเนาะมัดหมี่งานสีเคมีสามตะกอคือเป็นการโชว์ลายมัดหมี่ของช่างทอช่างมัดหมี่นะคะจึงสีจะเข้มเนาะคุณยายคุณป้าน้องแพทย์ขออนุญาตรื้อเพื่อจะให้คุณผู้ชมดูลายว่าร้อยสีพันลายเนาะถ้าสนใจก็ทักมาแล้วจะช่วยเหลือได้แต่ว่าผ้าไหมอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะน้องแพทย์ไม่ได้เอากลับบ้านนะคะให้ทางร้านเขาได้ขายเผื่อว่าคุณผู้ชมมาเจอคลิปแล้วว่ายังอยู่หรือเปล่าก็จะทักให้นะคะจะดูให้เท่าที่ดูได้แล้วก็ผู้ชมก็ทักมาเป็นผืนๆไปเพราะว่าจะไม่เอากลับบ้านนะคะให้ทางร้านเขาได้ขายที่ตลาดเผื่อว่ามีใครมา walk in แล้วก็ซื้อไปนะคะถ้าคุณผู้ชมมาชมคลิปก็ให้ตัดสินใจไวๆนะคะเผื่อจะได้ตัดสินใจว่าโอ้ผืนนี้มันเป็นของเรานี่เองเนาะนี่ค่ะดูกันเลยดูกันนะอันนี้ลายอะไรคะนาคน้อยทอแบบแปลกๆเนาะเห็นไหมคะทอแบบแปลกๆกันเลยนะคะดูกันเต็มๆวันนี้นะคะมาตลาดก็ให้ดูกันหลายๆร้านเลยนะคะนี่นะแล้วนี่อะไรอีกสีม่วงอ่ะอันนี้เป็นเชิงเนาะจ้ะอันนี้ม่วงบานเย็นเนาะจ้ะบานเย็นนะเป็นคนชอบเชิงคือมีต้นสนเนี่ยคนชอบเชิงค่ะคุณผู้ชมคนชอบเชิงนะคะ
คนชอบเชิงนะคะเป็นบานเย็นแล้วกันเนาะเป็นบานเย็นอ่ะอันนี้แปลกจังเลยลายน้ำไหลบอกค่ะน้ำไหลโอ้น้ำไหลแปลกมากน้ำไหลแปลกมากผืนนี้เก๋ดีเออเก๋ดีเก๋น้ำไหลเก๋ดีสามตะกอใช่ไหมคะค่ะนี่คือสามตะกอนะคะคนที่ชอบสีสดๆนะนี่น้ำไหลของเขาจะเน้นสีสดๆเลยเนาะเดี๋ยวผืนสุดท้ายนี่ก็เห็นแปลกๆดีหนาจังเลยผืนนี้ผืนนี้ไหมบ้านเส้นพุ่งเนาะเลยดูหนาหน่อยผืนนี้หนาจริงๆผืนนี้หนาสีสดๆนะนี่ค่ะกายแพทย์จะไม่เอากลับบ้านให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ถ้าสนใจทักมาจะง่ายกว่าไหมคะเขาจะได้ขายทางที่นี่ด้วยนะคะนี่นะคะไม้บ้านในเส้นพุ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเสน่ห์ของไม้บ้านในเส้นพุ่งเป็นลายอะไรคะจี้เพชรบอกผสมกันผสมกันเนาะอันนี้มะเขือลายผสมอ่ะลายผสมอ่ะเขามัดหมี่ผสมนะนี่ค่ะเพราะไอ้กลางกลางอย่างนี้สิอ๋อนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าสนใจแคปหน้าจอมานะคะจะให้คุณผู้ชมดูว่ามันคือร้อยสี่พันลายเนาะอันนี้ทอเครือสมอไหมดูสักผืนที่ทอเครือสมอเนาะดูได้ดูได้นะคะดูได้ขายให้ช่วยขายทอเครือสมอค่ะนี่ทอเครือสมอสามตะกอทอเครือสมองค่ะดูนะนี่นะคะทอเครือสมองเป็นลายอะไรเนาะนี่ประยุกต์ดอกมะเขือไหมเนี่ยนี่คือทอเครือสมองมีเจยที่สวยงามค่ะนี่นะนี่ทอเครือสมองค่ะสวยๆนะคะสวยๆเนาะเดี๋ยวกายพัดจะไปดูพาไปดูข้างหลังนี่ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเนี่ยร้อยสีพันลายนะคะสีออกเทานะคะเยอะแยะไม่รู้ลายอะไรเป็นลายอะไรนะคะเยอะไหมคะผ้าไหมสุรินทร์เยอะมากดอกพิกุลเหรอคะเนี่ยดอกพิกุลสามสีเลยดอกพิกุลสามสีนี่ดอกพิกุลสามสีเลยนี่นะคะตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ขายทุกวันร้านป้าอ้อยถ้าคุณสุรินทร์ดูคลิปนี้ก็มาซื้อที่ตลาดสดเทศบาลได้นะคะเชิญมาเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็นร้านทางนี้คือร้านทางนี้จะเป็นร้านใหญ่นะคะร้านใหญ่คือร้านคุณสมหมายนะคะคุณสมหมายทางนี้นะคะก็จะมีเยอะแยะให้คุณผู้ชมช้อปปิ้งทุกรูปแบบนี่เป็นลายโบราณลายตะขอลายจำพวกตะขอเนาะตะขอลายโบราณการคนขายก็โบราณคนโพสไม่โบราณรถนี่รถสีดำ
เม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารสีดำนะคะนี่ดำขาวเม็ดข้าวสารเนอะเม็ดข้าวสารแบบนี้นะคะนะสองตะโกสามเอาเหรอสามค่ะอันนี้สามเหรอเป็นไม้ละเอียดมากนี่เป็นไม้โบราณสองตะโกสามตะโกโอ้นี่คือนะกีโบราณนี่คนแก่อายุ72ปีนะเธอบ่ออ๋อนี่กี่เมตรนี่กี่เมตรอันนี้มัน4เมตรค่ะอ๋อ4เมตรอ่ะโอเคอันนี้เป็นลายโบราณอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลายสมอเป็นลายนี่ค่ะแล้วก็มาซื้อกันนะคะตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะขายเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยมาเที่ยวมาช็อปมาชมนี่ต้องรื้อจากสำรับนะคะเพราะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มาวันธรรมดาได้ก็มาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มารื้อมาชมแบบนี้นะคะนี่ก็มีกุ้งยางไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านที่ชอบบรรยากาศตลาดน้ำภาคใหม่แล้วก็ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ขายทุกวันจ้านี่จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนะคะนะคะมีหลากสีค่ะบรรยากาศตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ขายทุกวันกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเที่ยวได้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะ